สวัสดีครับผมคทาจิมชรเฮงเต็กเอี้ยงหว่องแท็กซี่ฮวงเต๋อเฉียนน้องจัมโบ้เอวันนี้มาพบกับครอบครัวเอ็มไทยและครอบครัวสี่มีครับมีเรื่องดีๆมาบอกเล่าให้ฟังครับเรื่องของบ้านไหนอยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความสุขวิธีการง่ายๆเช็คง่ายๆเลยนะครับเรื่องแรกก่อนเลยคือเรื่องของราบลื่นรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ร่มเย็นร่มเย็นหมายถึงความมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองต้องมี5สอครับสอที่1เลยก็คือสอสว่างสอสว่างมีความหมายถึงหน้าบ้านต้องสว่างป้ายของบ้านเลขที่ต้องไม่โดนกดทับและต้องมีความสว่างบริเวณทางเดินเข้าบ้านหรือประตูบ้านที่จะเข้าสู่ตัวบ้านต้องสว่างก็คือช่วงเทอร์เลสนั่นเองนะครับเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วบริเวณที่ต้องสว่างอีก2ที่นั่นก็คือบริเวณห้องรับแขกหรือว่าโถงแรกที่เข้าไปสู่ตัวบ้านและโถงหน้าห้องนอนจะต้องดูแล้วสว่างสว่างนำความรุ่งเรืองมาให้นะครับแสงสว่างขนาดไหนไม่จ้าเกินไปแล้วก็ไม่มืดหรือทึบเกินไปเมื่อเปิดประตูจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้านตาต้องปรับแสงได้อย่างสบายๆนะครับไม่พร่ามัวจนเกินไปอันนี้ถือว่าเข้าบ้านออกนอกบ้านแสงสว่างสมดุล 2. สะอาดสะอาดนำมาซึ่งชื่อเสียงนะครับบางคนเนี่ยบ้านสวยบ้านใหญ่ดูดีแต่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นต้องหมั่นทำความสะอาดเรื่องของฝุ่นละอองต่างๆโดยเฉพาะซอกเล็กซอกน้อยอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่แปลกใจว่าบางคนบ้านใหญ่แต่โอ้โหโดนเมาบ้างมีคนนินทาเยอะบ้างหรือว่ามีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีบ้างอันนี้เกิดจากเรื่องของบ้านไม่สะอาดหรือสกปรกนะฮะเช่นถังขยะในบ้านทั้งขยะในบ้านมีแค่ไหนถึงจะดีจะมีเท่าไหร่ก็ได้แต่ความสำคัญต้องเป็นถังขยะปิดต้องไม่มีขยะอยู่ในถังขยะเอ๊ะอาจารย์คะแล้วจะเป็นถังขยะได้ยังไงคะนำไปทิ้งในถังขยะใหญ่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นขยะแห้งขยะเปียกขยะที่เน่าเสียหรือเปล่าแต่ก็คือขยะเพราะฉะนั้นถ้าทิ้งไว้อยู่ด้านในก็จะส่งผลกับตัวบ้านนะครับและเรื่องของชื่อเสียงของผู้อยู่อาศัยความสะอาดนี้รวมไปถึงกลิ่นด้วยนะฮะในห้องน้ำนะครับในความสะอาดของห้องน้ำแล้วก็กลิ่นของห้องน้ำกลิ่นของท่อระบายน้ำก็ส่งผลเช่นเดียวกันส่วนต่อไปสอที่3นั่นก็คือสอสะดวกสอนี้สำคัญมากครับเพราะความสะดวกนำมาซึ่งความราบลื่นของการดำเนินชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในบ้านทำอย่างไรถึงจะสะดวกง่ายนิดเดียวครับสะดวกก็คือชี่หรือลมหายใจของมังกรนั่นเองถ้าเราเรียกกันแบบยากๆหน่อยถ้าเรียกง่ายๆความสะดวกก็คือการลื่นไหลของทางลมแล้วก็ทางน้ำนับตั้งแต่ประตูรั้วมาสู่ประตูบ้านจากประตูบ้านเข้าสู่ห้องรับแขกทางเดินไปห้องอาหารห้องน้ำขึ้นชั้นบนสู่ห้องนอนส่วนตัวของแต่ละท่านนั้นเนี่ยระหว่างทางเดินนั้นอย่าวางของที่รกหรือเกะกะหรือขวางทางเดินนั่นมีความหมายถึงขวางลมหายใจของมังกรทางเดินหรือลมหายใจของมังกรนั้นยิ่งโฟลว์เท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นการจัดวางบ้านอย่าขวางทางเดินของลมแม้ของนั้นจะตั้งเพื่อความสวยงามแต่ถ้าขวางทางเดินบ้านหรือส่งผลให้ทางเดินบ้านคับแคบเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในการวางสอที่4คือสอสบายครับสบายในที่นี้หมายถึงสอสเกลก็คือขนาดของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านคนเล็กต้องเล็กคนใหญ่ต้องใหญ่บ้านเล็กเฟอร์นิเจอร์เล็กบ้านใหญ่เฟอร์นิเจอร์ใหญ่พื้นที่เล็กเฟอร์นิเจอร์ขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ใหญ่เฟอร์นิเจอร์ก็ใหญ่ตามไปเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็จะส่งผลให้กับบ้านนะครับของเรามีความสมดุลขึ้นแล้วก็ส่งพลังให้กับเราแล้วอาจารย์คะพูดมา4แล้วสว่างคือรุ่งเรืองสะอาดคือชื่อเสียงสะดวกคือราบรื่นสบายคืออำนาจบารมีแล้วเงินล่ะคะอาจารย์
เงินง่ายนิดเดียวครับเงินคือเสียงครับเสียงของกระดิ่งเสียงของดนตรีเสียงสวดมนต์ของคนในบ้านเสียงฮัมเพลงเบาๆเวลาเรามีความสุขในการทำสวนทำอาหารหรือเราอยู่ในห้องน้ำใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเสียงของคำอวยพรทั้งกับตัวเองและกับคนในบ้านนี่คือเงินพอเรามีกำลังใจเรารู้สึกมีความสุขความอบอุ่นในบ้านเนี่ยเราก็มีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่จะออกไปหาเงินอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่ทำให้เสียงของคำอวยพรของสมาชิกในครอบครัวก่อเกิดทรัพย์และถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับมิวสิกบ็อกซ์อันนึงหรือว่าลำโพงดีๆสักตัวนึงแล้วก็เลือกเพลงได้เลยสบายๆถ้ามี5สอนี้อย่ามีอะไรขาดหรือเกินมากจนเกินไปเช่นเสียงก็ไม่ใช่เป็นเทคเลยหรือไม่ได้เปิดแต่เพลงสวดมนต์ทั้งวันจนข้างบ้านนึกว่าเป็นวัดหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นสอที่6คือสอสมดุลสมดุลส่งเสริมก็จะส่งผลให้ในบ้านนี้รวยแน่นอนครับนอกจากมี5สอและ1สอสมดุลแล้วจะต้องซ้ายเคลื่อนไหวขวาสงบนิ่งแน่นอนครับเราจะพบเห็นได้ว่าเมื่อเรามองจากในบ้านออกสู่ตัวบ้านซ้ายมือมังกรเขียวขวามือถือเป็นเสือขาวคือสงบนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นขวาคือสวนซ้ายอาจจะเป็นสระว่ายน้ำหรือว่าประตูรั้วคือความเคลื่อนไหวส่งอิทธิพลให้กับคนในบ้านมีความราบรื่นรุ่งเรืองร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนครับแล้วหลายท่านถามว่าแล้วคอนโดมิเนียมล่ะคะเหมือนกันหรือเปล่าเช่นเดียวกันครับเราสังเกตได้เลยนะครับซ้ายมังกรเขียวคือความเคลื่อนไหวขวาคือเสือขาวนั่นเองและขวายังเป็นส่วนของห้องนอนส่วนของการพักผ่อนแบบส่วนตัวซ้ายก็จะเป็นส่วนของห้องรับแขกห้องอาหารหรือว่าห้องครัวอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นการดูแบบไม่กำหนดทิศแต่เป็นการดูแบบซ้ายเคลื่อนไหวขวาสงบนิ่งนะครับรับรองถ้าทำได้แบบนี้ถูกหลักฮวงจุ้ยแน่นอนครับ